ทนนครขอเชิญงามงอนมาเที่ยวยามบ้านเฮาพี่เด้อมาเบิ่งหอยยิ้มสาวไทยยอยิ้มหวานละเบ้อจ้องตาหน้ามนแล้วเออไม่หลงละเมอแม่สาวผู้ไทยพระธาตุเชิงชุมผู้เมืองวัดแห่งตำนานตำนักผู้พานงามระบือเรื่องชื่อน้องหานแห่ปราสาทถึงงามสาวสาวผู้ไทยหน้าหวานนครนี้คนเอิ้นขานขานถิ่นตำนานแดนพุทธธรรมเริ่มต้นแล้วนะครับงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครยังมาทันนะครับภาพในวิดีโอนี้ถ่ายในวันแรกครับวันที่รวมขบวนปราสาทผึ้งจากทุกๆคุ้มวัดเข้าสู่ตัวเมืองสกลนครครับงานยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นวันที่16ตุลาคมอย่าลืมนะครับถ้าใครใกล้ๆมาให้ทันครับถ้าใครไม่ทันปีนี้เรียนเชิญปีหน้าเลยนะครับยังมีเวลาครับ16ตุลาคมนี้นะครับวันแห่แสงสีเสียงยิ่งใหญ่ที่ตัวเมืองศาลากลางจังหวัดสกลนครครับรับชมขบวนปราสาทผึ้งที่มาถึงงานในวันนี้ในคืนนี้นะครับพร้อมกับเรื่องราวดีๆภาพสวยๆในงานอีกมากมายขอแจ้งก่อนนะครับว่าท่านใดที่ต้องการรับบุญเต็มๆกับประเพณีพิธีที่หาชมได้ยากครับพิธีการถวายปราสาทผึ้งในวิดีโอหน้านะครับผมจะนำมาให้รับบุญกันเต็มๆเลยครับมาดูในเมืองสกลนครกันต่อเลยครับนี่คือไม่ใช่แค่รถยนต์ที่ติดทั้งเมืองนะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็หลากหลายมากมายที่มาร่วมงานประเพณีในครั้งนี้นี่ครับงานยิ่งใหญ่มากครับนี่คือภายนอกศาลากลางจังหวัดสกลนครครับขบวนปราสาทผึ้งของวัดสุวรรณินจินดารามก็กำลังทยอยเข้ามานะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับไม่ใช่แค่วัดสะพานสีครับทุกๆวัดครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาแล้วก็ผู้จัดงานครับมีที่จอดรถให้มากมายหลายจุดรอบๆนอกศาลากลางแต่ต้องกราบขออภัยอาจจะไม่เพียงพอครับเพราะว่านี่ขนาดคืน12ตุลาคมนะครับคนยังเยอะมากมายขนาดนี้ทั้งที่ปราสาทผึ้งยังมารวมกันไม่ถึงเลยครับแต่ตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปจนถึง16ตุลาคมนี้นะครับขบวนปราสาทผึ้งจะมาประจำการที่โดมต่างๆหลังคานะครับโดมหลังคาที่จัดไว้เนี่ยอย่างงดงามอลังการมาถ่ายรูปมาเยี่ยมชมกันได้เลยครับ13 14 15และวันที่16ครับจะเป็นการแห่ฟ้อนรำแสงสีเสียงงดงามมากๆครับบางขบวนก็จอดรออยู่ข้างนอกผมก็วิ่งตามไปหาภาพมาให้ชมนะครับเป็นบางส่วนครับนี่ครับเพราะว่ายังค่อยๆทยอยกันเข้ามาทั้งคืนครับและนี่คือชุดที่งดงามมากๆชุดหนึ่งครับเป็นขบวนปราสาทผึ้งนะครับเป็นปราสาทผึ้งแบบใหม่นะครับบุปผาสวรรค์ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเป็นความงดงามที่จัดโดยคณะมหากรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับอย่างไรลองดูกันได้เลยครับนี่คือความงามที่ทั้งอาจารย์ทั้งน้องๆได้ร่วมกันจัดทำเป็นความสวยงามปราณีตเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ที่ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกในปีนี้นะครับงามจริงๆครับนี่ครับน้องๆที่ร่วมมือร่วมแรงบอกว่าเที่ยงคืนก็มีครับไม่หลับไม่นอนกันนะครับไม่ใช่แค่ที่นี่นะครับทุกๆคุ้มวัดครับเหนื่อยแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งในอำเภอทั้งอบต.นะครับอย่างที่ผมไปรับชมมาครับเกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนจากทุกส่วนของประเทศไทยนะครับไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดสกลนครครับหลายคนไม่รู้นึกว่าเพียงแค่คนสกลนครมีคนหลายจังหวัดครับที่มาร่วมทำบุญกับวัดต่างๆที่สกลนครที่ท่านทำพิธีการถวายปราสาทผึ้งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับเป็นปราสาทผึ้งอีกหนึ่งหลังที่มีความงามทันสมัยพร้อมกับงามวิจิตรครับ
มาชมด้วยตาตัวเองนะครับผมถ่ายภาพไม่งามไม่สวยอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าวันนี้เหนื่อยทั้งวันครับตั้งใจเก็บไม่เพียงพอครับวิดีโอ10นาทีแต่ก็ให้เห็นความงามบางส่วนครับเป็นพญานาคที่อยู่กับดอกบัวรายล้อมองค์ประสาทพึ่งการแสดงชุดนี้นะครับใช้เพลงนี้ครับประกอบในการแสดงผมก็ขอใช้เพลงนี้นะครับเพราะว่าเสียงจริงที่บันทึกหน้าเวทีเนี่ยมีปัญหาเรื่องเสียงมากๆครับทั้งเสียงแตกเสียงดังมารับชมรับฟังบางส่วนครับผิดพลาดขออภัยครับแต่น้องๆรำได้งดงามมากๆงามเป็นหนึ่งปราสาทตึ้งสกลนครขอเชิญงามงอนมาเที่ยวยามบ้านเอาพี่เด้อมาเบิ่งหอยยิ้มสาวไทยยอยิ้มหวานระเบ้อจ้องตาหน้ามนแล้วเออให้หลงละเมอแม่สาวผู้ไทยพระธาตุเชิงชุมผู้เมืองวัดแห่งตำนานตำนักผู้พานงามระเบ้อเรื่องชื่อน้องหานแอบประสาทพึ่งงามเจ้าสาวผู้ไทยหน้าหวานนครนี้คนเอิ้นขานขานกินตำนานแดนพุทธธรรมต้องขอขอบพระคุณนะครับน้องๆมีการแสดงต่ออีกหลายชุดครับนี่คือชุดหนึ่งที่มีชื่อว่าฮักสกลระเบ้อนะครับการแสดงในเวทีก็ยังมีอยู่ทุกๆวันนะครับนี่คือการแสดงเวทีในวันเปิดงานแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวประจำปีนะครับของปี2567ครับส่วนงานอื่นๆนะครับก็มีการแสดงอีกหลายชุดอยากจะบอกครับว่าการแสดงที่เห็นอยู่นี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เวทีนี้เวทีเดียวนะครับมีอีกหลายเวทีหลังจากเดินออกมาจากเวทีการแสดงใหญ่นะครับก็พบเวทีซุ้มครับภูมิปัญญาปราสาทพึ่งรวบรวมปราสาทเรื่องราวของปราสาทสร้างปราสาทพึ่งแห่งเมืองสกลนครจากนั้นก็มีเวทีเล็กอีกหลายเวทีนะครับในงานผมเข้าใจว่าน่าจะมีประมาณ 3-4 เวทีนี่ก็อีกมุมนึงครับที่น้องๆมาบรรเลงเพลงเพราะให้เราฟังครับทั้งดนตรีนะครับที่เป็นจิตวิญญาณของชาวอีสานแล้วก็น้องๆที่มาฟ้อนรำได้อย่างสดๆงดงามอ่อนช้อยครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหลายคนครับก็ยังมาร่วมรำร่วมขบวนนี้ครับกำลังแวะทานข้าวกันอยู่ต้องแจกอาหารทานข้าวกันระหว่างครับพักครับเหนื่อยจริงๆครับเบื้องหลังนี่คือบางคนนะครับเช้าจรดเย็นเลยครับอาจารย์แดงเองวันนี้ก็ทำงานเช้าจรดเย็นตามถ่ายเรื่องราวต่างๆครับนี่ครับอบต.ขมิ้นนะครับท่านนายกอบต.พาชุดทีมงานนะครับนางรำมารำคอยครับเพราะว่าตั้งแต่ 5-6 โมงนะครับขบวนที่ออกมาจากวัดสะพานสีเนี่ยยังไม่มาถึงเลยครับโอเคครับผมอยู่ในงาน 2 ทุ่มกว่าแล้วครับต้องออกไปหาอะไรทานแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับในวิดีโอหน้าครับจะนำภาพที่หาชมได้ยากมาให้ชมครับด้วยยศด้วยสุขและสรรเสริญขอความเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์ไปด้วยเพ็ญจะพร5ประการคืออายุวรรณะสุขะและพละโภคะสมบัติบริวารสมบัตินึกคิดประสงค์จำนงหมายสิ่งหนึ่งประการใดขอความนึกขอสิ่งที่ญาติโยมคิดดำริไว้แล้วนั้นนั้นจงสำเร็จผลทุกประการทุกท่านตลอดกาลนานเทอญสาธุอย่าลืมอย่าพลาดนะครับในวิดีโอหน้าครับบุญเต็มๆครับจะได้รับฟังเสียงในงานพิธีถวาย
ราสาทพึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นของวัดสะพานสีซึ่งนำมาให้ฟังครับไม่ได้เพียงแค่เจ้าหน้าที่ที่เป็นส่วนของราชการนะครับส่วนของน้องๆที่มาร่วมงานเป็นรปภ.นะครับเป็นจิตอาสาช่วยงานในการเดินทางนะครับจากวัดไปสู่ศาลากลางเนี่ย10กว่ากิโลครับทุกคนก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับงานนี้เบื้องหลังคือทุกๆแรงกายแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยมเยียนจังหวัดสกลนครครับนี่คืออีกหนึ่งงานที่ควรจะมาให้ได้ไปอย่างยิ่งครับเป็นงานที่ต้องบอกเลยครับว่ายิ่งผมเองได้เข้าไปเห็นงานที่อยู่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมีความซาบซึ้งมีความสามัคคีมีความเป็นจิตของชาวพุทธที่แนบแน่นละเอียดอ่อนเข้าใจซาบซึ้งถึงประเพณีอันงดงามแห่งนี้ครับนี่คืองานยิ่งใหญ่งานหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานแสดงแสงสีเสียงนี่คืองานที่มหัศจรรย์ครับงานปราสาทพึ่งจังหวัดสกลนครครับและปราสาทพึ่งเข้าถึงถิ่นธรรมน้อมนำพุทธบูชาขอเรียนเชิญนะครับขอบคุณทุกวิวทุกไลน์ทุกสกายครับพบดีซีภูพานออนไลน์บิสเนสเดเวลลอปเมนต์เซ็นเตอร์ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูพาน